โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเพอร์ซก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาสุ่มกาชากันนะครับหาเทพเข้าทีมนะครับทำทีมใหม่นะฮะเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์เพอร์ซก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แตงค์ของคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับผมไปดูกันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยผมเล่นทีมนี้อยู่ใช่ไหมก็ลูเกียริซาดอนกับเฟริโอเมก้านะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่ EP หน้าไปต้นไปผมก็จะเปลี่ยนทีมมาแหละนะฮะก็วันนี้นะครับมันมีเทพตัวนี้นะครับนี่เนี่ยมีเอาหน่อยวะอ่ะวันนี้เป็นคิวของเดนซี่เนาะโอเคก็แต่งใจแหละว่าจะทำทีมแฟรี่แหละนะฮะขอความแปลกใหม่แล้วกันนะครับเฟดเฟรดนะครับแปลกใหม่ไม่เคยเล่นแล้วกันก็สำหรับเดนซี่นี่คือว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีนะครับผมมีทัพโปฟินี่แล้วด้วยนะครับแล้วผมก็เพิ่งทำแฟดไปนะครับเพิ่งทำแฟดทัพโปฟินี่ไปนะครับผมก็ขาดแค่เทเนอาร์ตัวเดียวนะครับก็จะครบทีมนะครับทำเฟรี่ได้เลยนะครับก็วันนี้คงก็จะมาเก็บเดนซี่ก่อนแต่เพชรผมมีแค่14,000เองนะครับผมน่าจะสุ่มได้ประมาณ5รอบก่อน5รอบเนี่ยประมาณ 12,500 นะครับแล้วมันขาดเพชรอีกประมาณ600กว่าซึ่งวันเนี้ยถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดผมเล่นผ่านด่านประจนภัยผ่านวันนี้ใช่ไหมครับผมก็จะได้ประมาณ500เพชรผมก็จะมาสุ่มกาชาอีกรอบนึงเป็นรอบที่6นะครับมันจะได้เศษ120ใช่ไหมแล้วผมก็ใช้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับเศษชิปทั่วไปอีกประมาณ900ผมเนี่ยแรกก็คือได้ยังไงวันนี้ก็ได้เทนซี่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่านี้ผมจะสุ่มก่อน5รอบแล้วกันนะครับแล้วก็รางวัลใช้เพชรเนี่ยเป็นอะไรวะเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะรางวัลใช้เพชรผมเป็นกล่องเนาะก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะกล่องอุปกรณ์ผมกำลังหาอุปกรณ์ตีบวกอยู่พอดีนะครับผมตรงนี้แล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมดรอป2เท่านะฮะอันนี้พูดคร่าวๆก่อนละกันด่านประจนภัยนอกนะฮะอย่าลืมเล่นกันผมเล่นแน่นอนแต่ว่าอุบไว้ก่อนผมต้องการเอาพลังกายไปเล่นด่านประจนภัยเพื่อเอาเพชร500นั่นเองอย่ามาสุ่มกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็การันตีเทพอยู่ที่19,000ด้วยแต่ว่าใครมีอยู่5อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครั้งที่1แล้วกันว่าจะมีโปเกมอนตัวอื่นนะครับแถมๆมาไหมนะฮะสุ่มฟรีไปก่อนเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมต้องการเสียชิปวันนี้นะครับก็ตัดสินใจแล้วครับแฟรี่แน่นอนนะฮะตอนแรกผมจะเล่นเป็นเมื่อวานจริงๆเมื่อวานผมจะสุ่มโฮโอแล้วทำทีมบินแต่ว่าโอเคไม่เอาบินเคยเล่นแล้วเอาแฟรี่ดีกว่าเท่ๆนะครับโอ้สาทำแฟลตเรียบร้อยแล้วด้วยจัดไปครับ10ครั้งรอบที่1โป้งได้ตัวหัวเด็กมานะครับตัวนี้จะเปลี่ยนร่างได้เออยื้อเวโอหวัดดีเหมือนจะเคยมีแล้ว อ้าวได้เลนทอล่าด้วยโอเคเฮ้ยได้ตัวเจ๋งๆเลย3ตัวนะนี่แล้วก็ได้เศษชิปอีกนะเศษชิปเศษชิปตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าผมกด5ครั้งผมเนี่ยเศษชิปจะได้ถึง100หรือเปล่าถ้าได้ก็จะได้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรอกาชาก็ได้นะครับผมโอเค10ครั้งนะครับรอบที่1ผ่านไปรอบที่2ต่อเลยเสียดายนะสัปดาห์นี้มันไม่มีกิจกรรมสุ่มคืนเพชรนะครับผมได้ตัวโดราเปียนนะครับโป้งไอ้ยามาทำไมแพนด้าได้เศษชิปถึง20เลยนะอู้โอเค2รอบแล้วฮะ2รอบแล้วฮะอันนี้ลืมพรีเซนต์เลย ลืมบอกนะฮะอันนี้ ID Search 789แล้วครับบอกก่อนนำเสนอเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับเซิร์ฟ789นะครับเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นลงช่องทำแบรนด์ดีใหม่อยู่นะครับก็กำลังเข้มข้นเลยฝากติดตามมันด้วยนะฮะอยู่ทำเพลย์ลิสต์ให้นะครับวันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ว่างทำเลยไปกดต่อเลยครับ10ครั้งรอบที่3เฮ้ยโอ้นิมฟรีตัวใหม่ของผมนะผมไม่มีเฮ้ยเจ้าฮ่อได้กวางยีราไม่ใช่กวางปุ้งเอ้ยได้กดทีมูเซลล่างเล็กมาโอ้ได้เศษที่ถึง17 15เศษนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเจ๋งอ่ะนะครับผม3รอบแล้วนะครับผมก็ผมกดได้5รอบนะรอบที่4จัดไปเอาไป4เอ้ยกาลูล่าเฮ้ยได้สีทองเยอะนะแต่ไม่ใช่ระดับดิเจเนรี่นะครับแต่ว่าเป็นตัวหายากนะสีทองนะโอ้อุ้มไอเดนเนทูมานะครับผมเอ้ยได้ตัวนี้ไลโบโอ้ได้ตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยยังไม่มีใน ID นะผมไม่มี ID ใน ID เลยนะครับผมสไตล์อะไม่มีบัตรไม่มีเศษชิปเลย
อ่ะโอเคสุ่มครั้งสุดท้ายครับได้บัตรจับ2ใบนะไปอ้าวโปเกมอนเต็มเหรอเดี๋ยวเอาไปฝากในโกดังก่อนได้ไหมเอาไปฝากในโกดังก่อนเฮ้ยโกดังก็เต็มหมดเนี่ยโอ้โหถ้าโกดังเต็มเนี่ยต้องจับย่อยแล้วล่ะไม่มีทางเลือกแล้วนะครับผมย่อยใครดีอ่ะย่อยตัวธรรมดาดีกว่าตัวที่ไม่ได้เล่นนะครับย่อยเลยนะครับผมไม่รอย่อยไปก่อนนะฮะโอเคย่อยเสร็จแล้วนะครับซุ่มต่อนะฮะผมย่อยเสร็จก็ซุ่มต่อมารอบนึงหมดแล้วเนี่ยเพชรหมดเกลี้ยงแล้วอู้มเนี่ยผมขาดเพชรอีกแค่5-600เองโอ้ได้ไอตัวเดรโน่นะครับแลนอะไรวะซาทันดานะครับผมโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับกดไปแล้ว5ครั้งนะก็ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยดูก่อน1 2 4 6 8 10 100นะครับผมตรงนี้แล้วก็ได้ตรงนี้อีกทุกอันทุกอย่างกดรับไปเลยกดรับไปเลยก็จะได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปดูก่อนโอ้จับย่อยหมดเลย1 2 3 4โอ้โหขาดอีกแค่59ชิ้นนะครับผมก็จะแลกเรียนซีได้แต่ไม่ยากนะครับผมไม่ยากเราหาทางทำได้อยู่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขาดเพียงอีกแค่600กว่าเนาะก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มกาชานะครับไม่ใช่สุ่มกาชาเดะไปเล่นด่านประจนภัยแล้วก็ได้เพชรมาเนาะแล้วก็มาสุ่มต่ออีกครั้งนึงนะครับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนแหละนะครับผมก็อย่าสุ่มไว้ก่อนประมาณนี้นะครับก็จะได้อีก1ครั้งเป็น120ก็จะใช้เศษแค่800นะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะเอาไว้แลกนะครับไม่มีปัญหาหรอกนี่ครับประมาณนี้เรามีอยู่แล้ว941อ่ะนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของนิสัยหน่อยถ้าเกิดผมจบภายในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจบภายในวันนี้แน่นอนนะครับแล้วรอไปติดตามป้าย ID ใหม่ผมได้เลยว่าจะมีเดนซี่อยู่ใน ID แน่นอนนะครับคือได้มาปุ๊บนี่คือผมทายโอนพลังกันเลยแหละไหนว่าเดนซี่ผมนิสัยอะไรวะเนี่ยถ้าเรียกจากตรงนี้อาจจะต้องมีการรีเปล่าโอ้เดนซี่ต้องรีนะครับวันนี้เป็นนิสัยระวังยังไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเรารีเซ็ตได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยอดมันโซนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวก่อนกดกล่องเล่นดีกว่านะครับผมไปอุ้ยบุก5เพียบเลยว่ะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอเดนซี่นะครับด้วยพลังในป้ายดีใหม่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมตรงนี้